Ladies and gentlemen, welcome in your Cambodian warrior, fighting out of the blue corner tonight, training out of Chow Ratanachai Gym. Put your hands together and welcome, John Ta. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the right corner, coming from Chiang Rai Province, training out of Muay Thai Wing Ming Gym. Let's hear for Ta Thai Leg Muay Thai Wing Ming. โอ้โหท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกด้วยความมันเลยครับและเป็นชัยชนะของทางด้านสิทธิชัยทัพพยายิมครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แล้วมาตามกันต่อดีกว่าครับในคู่ที่2ของรายการครับเทิดไทยเล็กมวยไทยวีมิงครับนักชกจากเชียงรายในรุ่นพิกัด44กิโลกรัมจะเจอกับจันทาครับนักชกจากกัมพูชาเอาละครับคาดมาเยอะครับอายุ15ปีจากอำเภอบทวีเนี่ยผลผลิตออกมาต้องบอกว่าดีทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องหัวจิตหัวใจที่ปัจจุบันสังกัดค่ายมวยเพชรจินดาก็เคยเป็นผลผลิตของสิบบทวีรวมไปถึงไผ่ตันด้วยนะครับครับผมเรียกว่าตายของนักชกจากกัมพูชาครับโอ้โหต้องบอกว่าดูดันไม่แพ้กันครับนะครับกดนายติดไฟเตอร์มีคำถามว่าใครจะเป็นฝ่ายถอยครับแบบนี้ดูครับไม่มีถอยเลยโอ้ยโดนจิ้มลำตัวเลือกต่อยเลยครับชนะเส้นไทยเล็กวางไปแข้งซ้ายจับลงมาตีอัดเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหออกอาวุธรวดเร็วจริงๆครับนักชกไทยแหมสไตล์การชกนี่เหมือนพวกหุ่นยนต์ครับเทิดไทยเล็กออกอาวุธไม่มีสะดุดไม่มียั้งไม่มีพักเลยครับเอาละครับแหมสาขึ้นมาจันทาเอาคืนเหมือนกันสับสอบขวาเอาคืนจะเหมือนรุ่นพี่หรือเปล่าครับจันทาจันนาต้องบอกว่ายิ่งชกยิ่งแรงเอามาอีกแล้วครับหมัดชุดของทดาเทิดไทยเล็กโอ้ทิ้งด้วยแข้งซ้ายมาบวกคืนโอ้แต่ยังทนได้ครับทดาจันทาครับศอกซ้ายศอกซ้ายแลกกับศอกขวาโอ้จันทานี่มีลูกดักศอกแลกกับมันของทางด้านแล้วเติมได้แข้งซ้ายจิ้มเข้ามาดูครับไม่มีผ่อนเกมเลยครับเอ้าโอ้แล้วซ้ายอัดเข้ามา 3-4 ดอกเสียบด้วยซ้ายเติมเข้ามายังทนได้ครับทางด้านจันทาโอ้โหโดนเข้าไปเยอะเลยยังเฉยๆครับไม่มีอาการแม้แต่น้อยครับทางด้านจันทาตัวแทนเล็กเดินหน้าบวกอีกอ้าวจันทาตั้งหลักตั้งลำได้ชิมเดินเข้าหาโอ้โหท่านผู้ชมต้องบอกว่าชกกันน่ารักจริงๆครับมาครับยัดด้วยศอกซ้ายฟันด้วยศอกขวาจับจังหวะอยู่นะครับน่าจะดูช้าช้ากว่าทางด้านเทิดไทยเล็กแต่นี่ครับโอ้ช้าช้าได้มีรอยปุ่มเล็กน้อยครับที่ศอกของทางด้านเทิดไทยเล็กแล้ววางด้วยแขนซ้ายเจอซ้ายสวนแล้วฟันด้วยศอกโอ้ไม่รู้จะปิดป้องตรงไหนเลยครับบังบนก็โดนล่างมาไหมไหนก็หมดยกที่หนึ่งมีแข้งสลับเข้ามากับทางด้านเทิดไทยเล็กนี่ครับเอาละครับยกที่สองครับลุยกันต่อทางด้านเออไทยเล็กเอาแล้วครับซ้ายทั้งแถบซ้ายเทวดามาทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องที่มีส่วนสำคัญครับประเภทหุ่นยกตัวอย่างเช่นขุนพลน้อยแหละครับเจฟครูบางกะปีนี่เป็นน้องชายของเสกสรรอ่อขวัญเมืองแต่ดูบนเวทีครับโอ้ซ้ายอัดเข้ามาอีกแล้วแล้วฟันไปสองตามีหลัวบ้างเหมือนกันครับแล้วจับตีกระชากหักเททิ้งลงไปครับโอ้เริ่มลุกช้าก้นเริ่มหนักกระดามพยายามสามารถเอาแล้วครับสายตรงเข้าเป้าเข้าเป้าจุดหมายครับเอาแล้วครับมาฟันไปสองขวาจิ้มลำตัวเอาละครับหมัดชุดใหม่ได้ครับวางไปแข้งซ้ายน้ำแล้วฝันในศอกเดี๋ยวจะเข้านายต่อครับแล้วแกเป็นมวยที่แบบขยันตลอดเวลาจริงๆไม่มีผ่อนไม่มีพักครับเอาละครับฝันเข้ามาโอ้โหต้องบอกว่าเล่นของมีคมกันตะนานเทิดไทยเล็กอุ้ยแตกแล้วตอนนี้ลูกซ้ายของทางด้านจันทาได้ของที่ระลึกกลับกัมพูชาแล้วครับจากเทิดไทยเล็กโอ้เป็นต้องบอกว่าเป็นบาดแผลเล็กเล็กครับแต่ได้เลือดครับแล้วไม่หยุดครับยิ่งเห็นเลือดก็ยิ่งเกินโอ้โหบริเวณคิ้วซ้ายครับไม่เล็กแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้กรรมการตอนนี้ต้องเบรกเกมเพื่อที่จะให้ทางด้านจันทาครับเข้าไปเช็คบาดแผลโอ้โหนี่ครับอยู่ครับยังไหวครับแบบนี้ใกล้หัวใจครับต่อเวลาได้อีกเรื่องนึงครับฝ่ายน้ำเงินแต่ต้องว่าเทือกไทยเล็กแกคึกคักเหลือเกินก็จะมาเข้าวงเอาละครับสามหมัดหนึ่งสองเล่นเกมต่อไปเกมมากขึ้นครับมาแล้วครับเร่งเหมือนกันครับจันทาโอ้โหแต่โดนจิ้มอีกแล้วครับเร็วกว่าครับทางด้านเทิดไทยเล็กฟันด้วยซ้ายโอ้โหไปโมโหอะไรกันมาครับจิ้มเข้ามากระแทกเข้าไปแล้วตบด้วยขวาอีกทีนะครับจันทาลุกลำตัวหาเลยครับทุบลำตัวได้บ้างครับเทิดไทยเล็กไม่ปล่อยโอกาสครับตอนนี้
พยายามสามหมัดล่างบนทีมในได้พยายามเด้นฟรีเน้นทุกลูกครับไม่มีผ่อนแล้วครับไม่มีอ้อมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เลือดของธนันจันทานี่ไหลออกมาอีกแล้วโอ้ยและนี่ครับศอกซ้ายครับอัดเข้าไปเต็มๆครับแล้วนับไม่ต้องนับเยอะเลยครับดูอาการแล้วกรรมการยุติการชกทันทีครับท่านผู้ชมครับโอ้หลับเลยครับโอ้ยังไม่ฟื้นนะครับธนันจันทาเป็นศอกซ้ายนะครับที่ฟันเข้าไปเต็มๆกระดองคางเอาละครับฟื้นแล้วครับโอ้ยนี่แหละครับต้องบอกว่าไม่มีคำว่าปราณีเลยครับทางด้านนักชกไทยครับเสื้อไทยเล็กดูครับแกคึกคักด้วยนะครับยิ่งชกยิ่งแรงปักด้วยศอกขวาทิ้งด้วยศอกซ้ายล่วงเลยนี่ครับมันจังๆครับเข้าจุดโฟกัสจริงๆครับนี่ครับเวียงเข้ามาจากเชียงรายครับโอ้มาเจอกับท่านผู้ชมผลจะออกมาอย่างไรครับเงินรางวัลพิเศษไปลุ้นกันเลยครับ